สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรนั้นเนี่ยตอนนี้อาจที่จะหัวเราะนะครับท่านผู้ชมขนาดไหนจ้ะเนี่ยโอ้ยอาจจะแทบฟันหลุดฟันร่วงนะครับท่านผู้ชมหัวโยกกันเลยทีเดียวปมไหนจ้ะเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพลังประชารัฐครับท่านคู่ปรับตลอดการนั้นเนี่ยสำหรับเพื่อไทยหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่เกิดอะไรขึ้นจ้ะโอ้โหยสนั่นลั่นทุ่งนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านสัมผัสไม่หยุดยั้งนั้นเนี่ยพักกับวิทย์นะครับท่านผู้ชมพลังประชารัฐตอนนี้สู่พลังประชาเละแล้วหรือเปล่ามันยังไม่มีเขียนในข่าวครับท่านสภัทรนั่นเนี่ยพลังประชารัฐครับท่านตะเพิดไล่นั่นเนี่ยให้นายสามารถลาออกครับท่านคลิปเสียงรีดเงินบอสฟอร์ดีไอคอนทำพักเสียหายอะไรประมาณนี้ส่งมาจากมติชนนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าหลังจากตะเพิดนายสามารถออกแล้วนั่นเนี่ยถามออกจากสมาชิกพักหรือออกจากอะไรวะเนี่ยออกจากการเป็นรองโฆษกพักพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมที่มีประวิตรอยู่ในพักนั้นด้วยอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วลาออกจากสมาชิกพักหรือยังจ้านายสามารถไม่ยอมลาออกนะครับท่านผู้ชมยืนยันเสียงแข็งกันเลยทีเดียวครับท่านดื้ออย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวไม่ยอมลาออกสามารถดื้อจัดครับท่านแนวหน้าส่งเข้าประกวดนั่นเนี่ยหลังจากไม่ยอมลาออกครับท่านด้านพลังประชารัฐเตรียมถกนั่นเนี่ย29ตุลาคมนี้จะใช้มติพรรคเฮ้ยไล่ออกตะเพิดไล่ตัวนี้นั่นเนี่ยหลังนายสามารถดื้อครับท่านไม่ยอมลาออกด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยมันไม่ใช่เสียงสามารถนะครับท่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็ชอบใส่ความเหลือเกินถามใส่ความใครนักหนาเนี่ยมาบอกว่าเป็นนายสามารถนะครับท่านผู้ชมคลิปเสียงอะไรประมาณนี้เฮ้ยสามารถมันเป็นคนดีนะถามใครบอกวะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเดาๆไปก่อนครับท่านฉะนั้นตอนนี้เป็นอะไรบ้างจ๊ะโอ้ยพรรคประวิตรนะครับท่านผู้ชมแทนที่นั้นเนี่ยจะมีเวลามาปราบทักษิณมาปราบยิ่งรักมาปราบแพทองธารชินวัตรตอนนี้เป็นอย่างไรต่อเฮ้ยต้องเอาเวลาไปทำพรรคตัวเองให้มันรอดก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านถ้าเกิดข่าวสารมานั่นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสมมติละกันครับท่านรู้สึกว่าเลขาธิการพรรคนั้นเนี่ยไม่รู้นายไพบูลย์หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนำสสบางส่วนครับท่านเฮ้ยประวิตรนั่นเนี่ยจะเอาอย่างไรจะไล่นายสามารถออกหรือว่าจะให้พวกผมออกอะไรประมาณนี้มีหรือเปล่าผมยังไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมเชื่อแล้วครับท่านถามเชื่อว่าอะไรจ้ะเนี่ยใกล้จะวิบัติชิบหายแล้วหรือเปล่านะครับท่านสำหรับพรรคหักสกระเบือนี้โอ้ยเล่นอิดบีช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมออกมาเจออีกอันนึงนายสามารถยืนยันครับท่านยังไงก็จะไม่ลาออกจากพลังประชารัฐนะเนี่ยด้านไพบูลย์ผู้น้อมนำครับท่านตอนนี้นะเนี่ยโอ้ยหินปูนสะเทือนนะครับท่านผู้ชมวัวลั่นครับท่านเล็งจะใช้มติพรรคนะเนี่ยขับไล่ครับท่านพ้นพลังประชารัฐหลังจากนี้อะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยปัญญาในการที่จะตะเพิดไล่นั้นเนี่ยไม่มีหรอวะเนี่ยถามจากไหนจ้าจากอะไรวะพรรคของตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมโดยเบื้องต้นนี้แค่ปลดครับท่านจากการไปรองโฆษกอะไรประมาณนี้เพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีขนาดเดียวกันทนายตั้มบุกสภาจี้ปลดนายสามารถครับท่านพร้อมนะเนี่ยเฮ้ยก็มีนักข่าวถามหรือใครถามไม่รู้เนี่ยทนายตั้มไม่กลัวหรอเนี่ยเห็นสามารถหรือว่าใครสักคนนึงบอกนั่นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาจะฟ้องเอาเฮ้ยอันนี้ทนายตั้มบอกนะครับท่านผู้ชมทนายตั้มก็บอกงั้นเดี๋ยวผมจะพูดชื่อ3ครั้งกันเลยทีเดียวชื่ออะไรวะสามารถนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ผมได้ยินแล้วก็ผมเป็นห่วงทนายตั้มเหลือเกินเลยทีเดียวนะเนี่ยถามทำไมเจ้าเนี่ยนายสามารถก็เป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมเขาอุตส่าห์มาช่วยปราบปรามแชร์ลูกโซ่อะไรประมาณนี้เมื่อหลายปีก่อนแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยก็ต้องให้เวลาพิสูจน์นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะเนี่ยไม่เห็นใจประวิตรบ้างเหรอถามทำไมจ้าแบบเป็นเบอร์หนึ่งฮะตอนนี้กูเหมือนยากแล้วว่ากูเบอร์หนึ่งเบอร์สองอาจจะเบื่อไปถึงเบอร์สิบแล้วช่วยด้วยมีหรือเปล่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ชี้แจงให้รู้ว่ายังไม่มีครับท่านโอ้ยก็อีลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านววชิระเมธีนะเนี่ยสอที่จะพังคาบ้านหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านหลังจากโผล่มาแล้วเนี่ยเปิดศึกกับหนุ่มกัญชัยนะครับท่านผู้ชมเจอแพรี่ไพวันฟาดแทบมุดดินกันเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยเฮ้ยววชิระเมธีอะไรประมาณนี้หรือเขาเรียกท่านวออะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยทางที่ดีท่านวอนั้นเนี่ยควรจะตักน้ำใส่บาตรแล้วก็ชะโงกหัวตัวเองอะไรประมาณนี้ไปส่องน้ำในบาตรอะไรประมาณนี้นั้นเนี่ยจะได้เห็นตัวตนตัวเองอะไรประมาณนี้อุ้ยแพรี่โตนะครับท่านผู้ชมเดือดดานไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยส่งผลให้ผมนั่นเนี่ยที่มีจิตใจค่อนข้างเปราะบางอยู่แล้วถามเป็นอย่างไรอีกแล้วมึงหาสร้างภาพบ่อยเหลือเกินมันช้ำในซวงนะครับท่านผู้ชมว่าวชิระเมธีโผล่มาแล้วครับท่านขอพูดบ้างนั่นเนี่ยหลังจากตอนนี้ครับท่านโอ้ยชาวเน็ตเดือดนะครับท่านผู้ชมหลังจากวอครับท่านโผล่เตือนหนุ่มกัญชัยนั่นเนี่ยอย่าทำตัวเป็นสารเตี้ยปล่อยให้คนใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็คุยโวโตลั่นนะครับท่านผู้ชมโดยวอครับท่านบอกว่าตัวเขาเองนี่ดังมานานแล้วนั่นเนี่ยไม่เหมือนกับใครบางคนเว้ยเพิ่งดังมา2 ปีอันนี้ก็ไม่รู้หมายถึงหนุ่มกัญชัยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม
แต่ถ้าเกิดถามความเห็นผมล่ะจ๊ะว่าวชิระเมธีนี่ผมเข้าใจอย่างเดียวถามเข้าใจว่าอะไรจ๊ะเข้าใจว่าเป็นพระนะครับท่านผู้ชมแล้วความดังล่ะจ๊ะเอ้ยคนอื่นอาจจะดังสำหรับคนอื่นนะครับท่านผู้ชมแต่สำหรับผมนี่ติดชายขอบกันเลยทีเดียวถามทำไมแบบนั้นล่ะจ๊ะเนี่ยเฮ้ยอะไรบางอย่างที่ดังนี่ก็ไม่จำเป็นที่ผมจะต้องรู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ครับท่านผมอยู่ข้างหนุ่มกัญชัยนั่นเนี่ยแล้วหนุ่มกัญชัยก็ดังมานานแล้วผมเชื่ออย่างนั้นครับท่านดังมาก่อนวชิระเมธีด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามหนุ่มกัญชัยเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโอ้โหวันนี้ประทับใจผมเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมลั่นนะเนี่ยเฮ้ยท่านวอแต่เขาไม่ได้เรียกเฮ้ยท่านวอนะเนี่ยอาจารย์วออะไรประมาณนี้ครั้งนี้เนี่ยผมจะบิณฑบาตให้เดี๋ยวผมจะตักบาตรให้สำหรับเรื่องที่โพสต์อะไรประมาณนี้จะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเกิดรอบหน้ามีแหละ เจอกันไม่รู้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมว่าเจอกันนี้ใช่กันไหนอาจจะเป็นการจอมพลังหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหนุ่มกัญชัยมาแล้วจ้าลั่นแล้วเนี่ยไม่ฟ้องวอวชิระเมธีครับท่านถือว่าใส่บาตรให้นะเนี่ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยถ้าเกิดเป็นตัวผมนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยด่ามาเลยดีกว่านะเนี่ยแบบนี้ไม่ถือสาเว้ยเฮ้ยถือว่าใส่บาตรให้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านสถานการณ์อีลุงตุงนางสังกะขอบนะครับท่านหลังจากมีการขุดคลิปครับท่านของวอวชิระเมธีนะเนี่ยเพิ่มมาอีกคลิปนึงแล้วเฮ้ยมีการพูดทำนองว่าเนี่ยไอ้พวกที่ไม่มาฟังอะไรวะดีไอคอนอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกที่ไม่มาร่วมสัมมนาอะไรประมาณนี้ทั้งที่เขามีการจัดสัมมนาถามทำไมอีกแล้วเฮ้ยเป็นพวกดักดานหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องเติมหรือไม่ไว้ก่อนเป็นประโยคคำถามครับท่านเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยว่าผมได้ยินมาหูฝาดหรือเปล่าเพราะผมไม่เชื่อเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรจ๊ะโอ้ยแต่คลิปก็ว่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปติดตามอีกทีครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อทีนี้เฮ้ยใครจะดักดานกว่าใครวะเนี่ยถ้าเกิดคลิปนั้นเป็นคลิปจริงนะครับท่านผู้ชมระหว่างตัวผมนั่นเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านหลายคนครับท่านที่ไม่ได้ไปอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดสมมติไม่ไปเป็นอย่างไรจ้าเขาก็บอกว่าดักดานนะครับท่านผู้ชมกูก็งงว่ากูไปดักดานเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมกล้วยหอมทองอบธรรมชาติครับท่าน300กรัม150บาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลาเกล็ดขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชมเต็มเบ้งกันเลยทีเดียวสำหรับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับท่านขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีขาดไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถ้าขาดแล้วต้องไปเย็บปักถักชุนไม่เกี่ยวครับท่านน้ำพริกมันปูนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้กระปุกละ89บาท3กระปุก250บาทครับท่านขนาด120กรัมถั่วตุ๊บตั๊บนะครับท่านผู้ชมขนมข้าวออดเอ้ยข้าวออดมีหมดครับท่านเอ้ยมียังไม่หมดนะสั่งซื้อกันเข้ามาได้ซื้อยังไงจ๊ะเนี่ยเข้าแอปพลิเคชัน LINE นะครับท่านผู้ชมแล้วก็สแกนในเขียวๆตรงนี้ก็ได้ครับท่านหรือว่าเข้าเพิ่มเพื่อนแล้วก็แอด LINE นัดวิวช็อปนะครับท่านผู้ชมนัดวิวโนสลิมคือเสื้อขอบคุณทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็มาเริ่มกันต่อนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เฮ้ยแม่มึงเอ้ยมันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมทั้งสถานการณ์การเมืองแล้วก็ทั้งสถานการณ์ของหนุ่มกัญชัยครับท่านโดยเอาอีกหัวนึงเดอะสแตนดาร์ดหนุ่มกัญชัยครับท่านตอกกลับนะเนี่ยววชิระเมธีครับท่านแทบมุดลูปิ๊บไม่ใช่โอ้ตายแล้วท่านประธานยังไม่มีหนุ่มกัญชัยครับท่านตอกกลับววชิระเมธีนะเนี่ยขอไม่ฟ้องร้องเอาผิดยืนยันตนไม่ได้เป็นศาลเตี้ยนะครับท่านผู้ชมหลังจากววชิระเมธีครับท่านได้มีการออกมาเอ่ยอ้างนะเนี่ยหนุ่มกัญชัยสักทีเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เธอช่างทำตัวเป็นศาลเตี้ยไปเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมเป็นแบบนี้ถามเป็นแบบนี้เรื่องอะไรวอบอกมานะเนี่ยพออะไรวะเนี่ยพาเหมือนกับว่าพอจัดรายการแล้วมีคนติดคุกอะไรประมาณนี้ผู้ที่ทำความผิดอะไรประมาณนี้แล้วพอเขาออกมาจากคุกนั้นเนี่ยเคยไปขอโทษเขาหรือไม่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมกูเริ่มจำคำถามไม่ได้แล้วว่าที่เขาเขียนมานะครับท่านเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงแล้วมันต้องไปขอโทษเพื่ออะไรวะเนี่ยสำหรับใครจ๊ะสำหรับหนุ่มกัญชัยนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามครับท่านโดยตอนนี้นั่นเนี่ยขยับแล้วเฮ้ยถามสำหรับใครหนุ่มกัญชัยเปิดใจถึงนายววชิระเมธีครับท่านอ๋อท่านวอะไรประมาณนี้ไม่ถนัดปากเรียกมันววชิระเมธีพอนุ่มกัญชัยเปิดใจถึงววชิระเมธียันไม่ได้เป็นศาลเตี้ยเผยเนื้อหาในเอกสารเข้าข่ายหมิ่นประมาทแต่รอบนี้อภัยให้ถามยังไงจ๊ะถือว่าใส่บาตรนะครับท่านผู้ชมรอบหน้าเจออีกทีนึงนี้อาจจะมีปัญหาครับท่านนุ่มกัญชัยผิดหวังนั่นเนี่ยหลังจากเห็นโพสต์ของววชิระเมธีอะไรประมาณนี้เผยกังวลใจข้อความไหนที่สุดอ่ะแล้วก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ๊ะแพรี่ไฟไพวันครับท่านโผฟาดแทบมุดลูปิ๊บกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ผมสะใจเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ผมต้องหันมาเชียร์ทนายเดชาเป็นพิเศษครับท่านถามทำไมจ๊ะเนี่ยโอ้ยทนายเดชาตอนนี้นะครับท่านผู้ชมได้ส่งทนายกุ้งหรือทนายอะไรสักอย่างนึงนะเนี่ยไปยื่นเรื่องครับท่านให้สอบนายววชิระเมธีไอ้แปลว่าพระวอเว้ยกูไปนายวอทุกทีเลยมาอีกแล้วตอนนี้แพรี่ไพวันครับท่านติงจดหมายนั่นเนี่ยที่ววชิระเมธีทำการโพสต์นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรจะลบโพสต์ครับท่านไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากถึงหนุ่มกัญชัยอะไรประมาณนี้บางคำพระไม่ควรจะพูดนะเนี่ยลั่นไปเรียน9ประโยคเท่ากันเป็นอย่างไร
ต่อจ้ากล้าไหมนะเนี่ยที่จะมาถกกับฉันในรายการโหนกระแสเอาแล้วเว้ยวอยวอชิระเมธีถามมีอะไรอีกแล้วน้องหนูไม่ใช่น้องไม่ใช่นุ่งด้วยแล้วเป็นอย่างไรต่อเนี่ยกล้าหรือเปล่านะเนี่ยเห็นตอนนี้ได้ข่าวไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ทนายเดชาบอกนะเนี่ยผมก็สุดทนกันเลยทีเดียวมาบอกแบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยมากล่าวหาวอชิระเมธีว่าไปแช่ออนเซ็นอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านก็นับว่าข้ามผ่านข่าวนี้ไปก่อนโดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมข่าวมันน้อยครับท่านแต่ตอนนี้เริ่มจะเยอะแล้วเฮ้ยโดยตอนนี้ครับท่านเป็นอย่างไรกันบ้างข่าวสดส่งเข้าประกวดแพทองทานชินวัตรครับท่านระทึกนะเนี่ยกกต.ลุยสอบยุบพรรคเพื่อไทยปมทักษิณครอบงำ6พรรคร่วมรัฐบาลโดนด้วยอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วจะมีปัญหาอะไรต่อไหมจ๊ะเพื่อไทยระทึกกกต.ลุยสอบยุบพรรคอะไรวะเนี่ยปมทักษิณครอบงำ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมโดนด้วยนะเนี่ยหลังนายทะเบียนเห็นมีมูลให้ตั้งคณะกรรมการสอบส้นตีนส้นมืออะไรสักอย่างหนึ่งขีดเส้น30วันครับท่านแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมจ๊ะเฮ้ยถ้าเกิดมีปัญหานะครับท่านผู้ชมประเทศนี้ก็อาจจะเป็นประเทศต้องคำสาปถามสาปยังไงจ๊ะเนี่ยสาปอย่างไรก็ไม่เจริญนะครับท่านผู้ชมอยู่กันไปแบบนี้ครับท่านบางคนก็เดือดอีกแล้วนะเนี่ยผมไปเปิดเจอโพสต์ชาวเน็ตบางคนครับท่านเราต้องอยู่กันไปเรื่อยๆนะเนี่ยถามอยู่แบบไหนวะเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่อย่างควายแล้วก็ตายอย่างทาสนะครับท่านผู้ชมผมก็ถามอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทาสเหล็กหรือเปล่าคาร์โบไฮเดรตมีหรือไม่นะเนี่ยใช่แร่สังกะสีทาสนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาก็หาว่าผมกวนส้นตีนนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อทีนี้ผมก็ต้องถอยฉากกลับมาครับท่านเพราะอะไรจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะบานปลายนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรต้องระทึกครับท่านถามทำไมจ๊ะอุ้ยโดยถ้าเกิดสมมติบางคนนะเนี่ยเอาเรื่องแบบนี้ไปเครียดนะครับท่านผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะมันจะไม่มีเวลาได้ทำอะไรนะครับท่านผู้ชมถ้าได้อยู่ก็ได้อยู่ครับท่านถ้าไม่ได้อยู่ล่ะจ๊ะก็คือไม่ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับท่านเฮ้ยแต่ผมสะใจนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกที่มันอิจฉาตาร้อนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแม่มึงเอ้ยช่วงนี้ออกมาดิ้นพ่านเหมือนกับผีเปรตนะครับท่านผู้ชมหลุดออกมาจากหลุมจากโรงกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ก็เหนื่อยโยมบาลนะครับท่านผู้ชมโยมบาลต้องแม่มึงเอ้ยส่งอะไรวะเนี่ยอะไรตรวจดูบัญชีใครทำดีให้ขึ้นสวรรค์ใครทำชั่วไปลงนรกอะไรประมาณนี้ถามยังไงต่อโยมบาลก็ต้องส่งอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมสุวรรณหรือว่าสุวรรณแล้วไม่รู้นะเนี่ยมาตามล่าตามคุมฐานตามคุมใครวะเนี่ยเฮ้ยบรรดาพวกต่างๆอะไรประมาณนี้ครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีขณะเดียวกันชูศักดิ์ศิรินินเพื่อไทยพร้อมแจงกกต.ครับท่านหลังรับคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยแล้วก็6อะไรวะเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลโต้มีใบสั่งเขี่ยพลังประชารัฐพลรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสรวงเทียนทองครับท่านเลขาธิการเพื่อไทยเย้ยนักร้องนั่นเนี่ยเหมือนกวดในรองเท้าครับท่านของอุ้งอิงนั่นเนี่ยมั่นใจรัฐบาลอิงอยู่ยาวชี้ทักษิณเนวินคนสำคัญอะไรประมาณนี้แล้วสำคัญจริงไหมจ้าสำหรับเนวินซูเปอร์สำคัญเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นคีย์มาสเตอร์เลยครับท่านสำหรับอะไรจ๊ะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมโดยเรื่องนี้ครับท่านมองได้หลายกระแสกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอะไรจ๊ะเอ้ยคำร้องยุบพรรคอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะส่งไปครับท่านเพื่อให้ได้เห็นนั่นเนี่ยสำหรับไอ้แก่บางตัวนะครับท่านผู้ชมให้มีกำลังใจต่อไปแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยโดนยุบล่ะจ๊ะก็โดนยุบนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดโดนยุบนี้จะบอกว่าไม่โดนยุบก็ไม่ได้ครับท่านแล้วจะมีผลอะไรไหมจ๊ะโอ้ยให้มันยุบๆมาเหอะถามทำไมต่อจ๊ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเอ้ยก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านเฮ้ยว่าอะไรว่าประเทศนี้มันจะเป็นประเทศต้องคำสาปหรือเปล่านั่นเนี่ยโดยพรุ่งนี้ก็มีไอ้พวกบรรดาติดตามการเมืองนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกนักอะไรเก่งๆทั้งหลายแหล่ครับท่านเตรียมจะลุ้นนั่นเนี่ยถามลุ้นอะไรวะเนี่ยลุ้นว่าพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องที่นักร้องไปร้องเรื่องอะไรประมาณนี้จะรับหรือเปล่าแล้วน้องหนูฟันธงได้ไหมเจ้าว่าจะรับหรือไม่รับโอ้เลิกฟันธงก่อนนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เศรษฐาทวีสินรอบนั้นผมก็เข็ดหลาบกันเลยทีเดียวถามทำไมเป็นแบบนั้นจ้าแม่มึงเอ้ยฟันธงแล้วก็ผิดนี่มันอายไป3วัน7วันเลยนะครับท่านผู้ชมแต่สำหรับผมนี่มันจะอายไปประมาณ7เดือน9เดือนครับท่านพ่ออะไรจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมยังไม่หนาพอครับท่านทำไมไม่ใช้ไลโอถามเรื่องอะไรผมยังไม่หนาพอหมายถึงว่ายังไม่หน้าด้านพอครับท่านอะไรประมาณนี้บอสพอหรือเปล่าเออใช่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหจากดินสู่ดาวครับท่านอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวไม่ใช่ผิดครับท่านอันนี้ต้องใช้คำว่าจากฟ้าสู่เหวนั่นเนี่ยเรื่องอะไรเราบรรดาบอสต่างๆนะครับท่านผู้ชมจากดีไอคอนกรุ๊ปอะไรสักอย่างนึงนั่นเนี่ยโดยได้มีการชักชวนคนมาลงทุนครับท่านสมมติผมเป็นคนชักชวนนะครับท่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายนั่นเนี่ยเฮ้ยมาจ่ายเงินให้ผมนั่นเนี่ย 250,000 บาทแล้วก็ท่านจะได้สินอะไรต่างๆนานาไปเฮ้ยแต่ปัญหาก็คือว่าเนี่ยไอใน 250,000 ผมก็มีส่วนได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้แม่มึงเอ้ยสินค้าก็ไม่ค่อยขายกันแล้วแต่ละคนที่เป็นแม่ขายถามทำอะไรไม่ขายสินค้าชักชวนคนเข้ามานะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็โดนอ่วมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านบางคนก็วิเคราะห์นั่นเนี่ยอาจจะโดนคุกเป็นล้านปีเลยครับท่านเพราะว่าผู้เสียหายเยอะแต่ถ้าเกิดตัดสินออกมาจริงๆนี่ก็ประมาณน่าจะ20ปีนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้
้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านขนาดเดียวกันนะเนี่ยโอ้ยอันนี้มันก็ยังไม่จบนะการเดินผู้ชมอ้อมาเจอนายกอิงโดนทัวลงอีกแล้วอะไรกันอีกว่าเนี่ยวอยลั่นครับท่านสลิ่มเดือดนายกแพทองทานชินวัตรคิดว่าใส่สบายไปเปิดงานแล้วสวยนักหรือแล้วสวยไหมจ๊ะไม่รู้ว่าสำหรับผมมองนี่สง่านะการเดินผู้ชมโดยถ้าเกิดเป็นยิ่งรักชินวัตรนะการเดินผู้ชมอันนี้เขาจะเรียกว่าสวยครับท่านส่วนอิงล่ะจ๊ะแบบนี้อาจจะเรียกว่าน่ารักนะการเดินผู้ชมปนสวยเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วถ้าเกิดมาดามเดียล่ะจ๊ะอันนี้ทั้งสวยทั้งน่ารักเลยนะการเดินผู้ชมเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์กันเลยทีเดียวแต่ไม่ได้เกี่ยวกันครับท่านเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานายกรัฐมนตรีครับท่านชูซอฟต์พาวเวอร์นะเนี่ยเปิดอะไรว่างานบั้งไฟพญานาคหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนอีสานรวยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านแล้วก็มีการถ่ายรูปกับประชาชนนะเนี่ยประชาชนขอถ่ายรูปน่าฮักมากเอาแล้วมึงมาเอาประชาชนก็บอกว่าน่าฮักมากนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แสดงว่าเนี่ยสายตาผมก็ถึงนะครับท่านผู้ชมถามถึงไหนวะไม่รู้เหมือนกันครับท่านถึงไหนก็ถึงนั้นนะครับท่านมันก็จะมีพวกคอมเมนต์มาอีกแล้วสวยนักหรือไงเอาอีกแล้วมาแล้วคิดว่าใส่สบายใส่ชุดไทยแล้วสวยเหรอมันก็สวยนะเนี่ยอายุเท่าไหร่สวมชุดนางรำน่ารักมากอยากซื้อไปให้ลูกใส่นี่ก็ชมนะครับท่านผู้ชมจะมาทำไมนะเนี่ยมาทำไมไม่อยู่ทำเนียบโอ้กูก็อ๋อรู้แล้วถามทำไมเจ้าเนี่ยมาให้หมามันถามนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมกูลืมเรื่องนี้ไปได้วะเนี่ยถามให้หมาไอ้วันเนี่ยมาให้หมามันถามมาให้ควายมันยืนงงนะครับท่านผู้ชมยืนงงยังไงวะมาทำไมวะเนี่ยใช่เว้ยทำมุกนี้ดีนะครับท่านผู้ชมที่หลังใครมาเนี่ยถามมาทำไมบอกมาให้หมามันถามมาให้ควายมันดิ้นนะครับท่านผู้ชมให้ควายมันงงอะไรประมาณนี้ก็จะดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเฮ้ยอิงใส่นาฬิกาหรือเปล่าวันนี้อิงใส่นาฬิกานะครับท่านผู้ชมแต่มองไม่เห็นยี่ข้อครับท่านน่าจะเป็นปาเต็กฟิลิปหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจมีการใส่แหวนด้วยเล็กน้อยถึงปานกลางที่นิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้อีกข้างนึงเพราะอะไรจ๊ะเนี่ยผมเชื่อนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสลิปมันก็จะต้องจับผิดแถวๆนี้ครับท่านเฮ้ยแล้วทำไมจับผิดแถวๆนี้ล่ะจ๊ะเพราะว่าไม่มีเรื่องอื่นให้โจมตีมากนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยนายกอิงนะเนี่ยผมขอร้องหน่อยได้ไหมเนี่ยผมเครียดถึงกับขั้นโยนโทรศัพท์กันเลยทีเดียวจะทำให้ประเทศไทยเจริญเร็วเนาะเนี่ยขอร้องได้ไหมถามทำไมเป็นแบบนั้นนะมึงเปลี่ยนไปแล้วเหรอไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมประเทศเจริญเร็วเนาะเนี่ยเดี๋ยวแม่บรรดาสลิ่มรอดช่องเดือดนะครับท่านผู้ชมเครียดแล้วก็ข้างตายหงตายหาแล้วมันจะเป็นอย่างไรเนาะเนี่ยเห็นใจเขาหน่อยได้ไหมไม่ต้องพัฒนาให้เร็วมากนะเนี่ยพัฒนาให้ค่อยเจริญแบบช้าๆเดี๋ยวสลิ่มตกใจหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นประโยคคำถามนะเว้ยเฮ้ยแล้วจะเป็นอย่างไรต่อทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆคุณกันกันตถาวรครับท่านเจอขุดยับไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโอ้ยเรื่องของประมาณเรื่องใส่ชุดดำไม่ใส่ชุดดำอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตอนเรื่องของในหลวงสวรรคตอะไรประมาณนี้โอ้อันนี้ก็มีการขุดออกมานะครับท่านใส่ชุดแดงอยู่ที่ต่างประเทศอ้างว่าเป็นงานวันเกิดของอะไรสักอย่างนึงผมก็พูดยากนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อไทยจะโดนยุบหรือไม่โดนยุบนั้นช่างกับมันไปก่อนถามทำไมจ้าเฮ้ยเครียดไปก็เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมมันยุบก็บ่อยมันยุบแม่งจ้าแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อเฮ้ยตอนนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าประวิตรวงสุวรรณนั่นเนี่ยถ้าเกิดใช่เฮ้ยประวิตรโอกาสมึงมาถึงแล้วนั่นเนี่ยตอนนี้อย่าเที่ยวเดินแอบแฝงสวัสดีพี่น้องประชาชนหาให้มึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่ยังไม่มีเฮ้ยประวิตรโอกาสดีมาถึงแล้วนั่นเนี่ยเพื่อไทยกำลังจะโดนยุบแล้วนั่นเนี่ยพร้อมกับ6พรรคร่วมประวิตรมึงได้โอกาสแล้วถามโอกาสยังไงวะเนี่ยขึ้นเป็นรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมรัฐบาลแบบไหนจ้ารัฐบาลแบบพรรคเดียวกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยรัฐบาลพลังประชารัฐครับท่านหันไปก็เจอไพบูลย์หันมาอีกข้างนึงก็เจอไอ้สามารถได้ไม่ใช่สามารถออกไปแล้วนะครับท่านแต่ก็ต้องปรบมือสามารถอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามทำไมเจ้าเนี่ยอุตส่าห์อยู่พลังประชารัฐตนจนประวิตรมีปัญหากับธรรมนัสนะครับท่านผู้ชมก็เพราะว่านายสามารถนั่นเนี่ยผมก็งงเหลือเกินว่าให้ประวิตรแม่มึงเอ้ยไปให้ข้าสอสอสอบตกมากกว่าสอสอสอบได้แล้วก็มีคอนเนคชั่นเยอะนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้กูงงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีขณะพี่วันอยู่บำรุงนะครับท่านผู้ชมอันนี้เท่าที่ผมได้ยินจากทนายตั้มมานะครับท่านนายสามารถก็ไปบอกพี่วันนะเนี่ยคุณวันเนี่ยประวิตรอยากเจอหรือเปล่านะครับท่านแล้วก็ไปบอกป้อมว่าเฮ้ยป้อมถามมีอะไรมึงอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งเหรอไม่ใช่เนี่ยวันอยากเจอลุงเหลิมอยากเจออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามครับท่านเพราะว่าทนายตั้มเป็นคนออกมายืนยันเองผมโทรหาพี่วันนั้นเนี่ยผมโทรหาพี่ศิระถามทำไมจ้าเฮ้ยเขาก็บอกว่ายืนยันเลยนะเนี่ยว่าเสียงในคลิปนี้คือเสียงของคุณสามารถซึ่งผมไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมจะทำอย่างไรต่อไปจ้าฉะนั้นครับท่านแอดไลน์นัดวิวช็อปนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้โอ้ยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรสรุปสรวนบางช่วงบางตอนต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมขณะนี้นี่ท่านกำลังรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพ
พมหานครหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมช่องนับวิวครับท่านขอบคุณ 500,000 ซับสไครต์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน